ข่าวดนาว n 16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิชั้นอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว i n เค่ะพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคอาดีตรองอธิบดีกรมตำรวจกระโดดจากชั้น7ห้างดังย่านแจ้งวัฒนะขณะเจ้าหน้าที่พบจดหมายลาตาย ร้อยตำรวจเอกธนวัน์ชีวิโสโผลร้อยเวรสอบสวนสพปากเกรด็ดรับแจ้งเหตุชายพลัดตกจากที่สูงภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังถนนแจ้งวัฒนะจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณร้านขายโดนัทภายในห้างชั้นที่หนึ่งเจ้าหน้าที่จึงนำส่งโรงพยาบาลชนละประทานอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีและได้เสียชีวิตแล้วตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตคือพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคอายุ81ปี ซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดและจากการสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์พบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินอยู่บริเวณชั้น7ตามปกติและได้เดินไปที่กระจกทางกานจากนั้นได้ปีนข้ามและพลัดตกลงไปที่ร้านโดนัทชั้นหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชนลประทานและได้ตรวจสอบเอกสารของชายคนดังกล่าวไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลและพบกระดาษเขียนด้วยลายมือปรากฏข้อความลาตายลงชื่อพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคจึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานจากนั้นพนักงานสอบสวนได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลชนลประทานและได้ตรวจสอบรูปประพันธ์ศพพบว่าผู้เสียชีวิตคือพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคจึงได้แจ้งแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ มาร่วมชนะสูตรศพต่อไปขณะที่ญาติของพลตำรวจเอกสล่างได้นำเอกสารมายืนยันตัวบุคคลแล้วสมชายปัดข่าวลาออกจากกะกะตขณะเตรียมแถลงเปิดใจในวันพรุ่งนี้ นายสมชายศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตปฏิเสธกระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่งเพราะไม่อยากมีคดีความหากมีการจัดการเลือกตั้งโดยยืนยันว่าจะไม่มีการลาออกจากตำแหน่งแน่นอนเพราะวิธีการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีและยังจะทําให้เกิดปัญหาสูญญากาศ หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอไม่เห็นชอบ7กะกะตชุดใหม่จนจะทําให้ไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆที่เป็นภารกิจหน้าที่เตรียมการเลือกตั้งของกะกะตได้ดังนั้นตนเองจึงจะไม่ตัดสินใจใดๆที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อบ้านเมืองนายสมชัยยังเปิดเผยด้วยว่าในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาจะมีการแจ้งผลการตัดสินใจอย่างส่วนตัวไม่ใช่มติกะกะตและไม่ใช่เรื่องลาออก แต่เป็นการตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดแก่ทุกฝ่ายและน่าจะทำให้การส่งต่อง,งานระหว่างกะกะตชุดใหม่และชุดเก่ามีความรับรื่นมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มีรายงานว่าการแจ้งผลการตัดสินใจของนายสมชัยนั้นน่าจะเป็นการตัดสินใจลงสมัครรับคัดเลือกเป็นเลขาธิการกรกะตซึ่งเป็นการยอมลดตำแหน่งของตนเองไปสู่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของกรกะตเพื่อเป็นเตือชุด เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างกะกะตใหม่และกะกะตเก่าสุริยศัยดุนมต,ติสนชความเจ็ดว่าที่กะกะตเชื่อจะไม่กระทบรถแมพติงคอสชอถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ นายสุริยสัยกตาศิลารองคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรงังสิตและผู้อํานวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสอปทเปิดเผยว่าตนเห็นด้วยที่สนชลงมติไม่เห็นชอบว่าที่7กะกะตถือว่าเนื่องจากกระบวนการสรรหากรกะตถูกตั้งข้อสังเกตถึงความมินเมตต่อข้อกฎหมายหลายประการและประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายวิตกกังวลว่าจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมได้ ซึ่งข้อกังวลสำคัญคือความความไม่เป็นอิสระของทั้ง7